บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งมหาวิทยาลัยโตเกียวจัดขึ้นเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งจัดขึ้นที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2554เวลา 17:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จยังสำนักงาน World Economic Forum โดยมีศาสตราจารย์คลาวส์ ชวาบผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร World Economic Forum ดร.มาซาโกะเอกาวะรองประธานบริหารมหาวิทยาลัยโตเกียวและนายฮิการุอิชิกุโร่ผู้ตรวจการมหาวิทยาลัยโตเกียวเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องมงบลองโดยมีศาสตราจารย์จุนอิชิฮามาดะประธานมหาวิทยาลัยโตเกียวเฝ้ารับเสด็จในการนี้ศาสตราจารย์จุนอิชิฮามาดะประธานมหาวิทยาลัยโตเกียวได้กล่าวขอบคุณต่อความช่วยเหลือและความมีน้ำใจจากหลายๆฝ่ายในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่เกิดที่ญี่ปุ่นซึ่งมหาวิทยาลัยโตเกียวได้สูญเสียศูนย์วิจัยทางทะเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกันนี้ได้กล่าวว่าตั้งแต่เริ่มจัดตั้งคณะที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตเกียวในปี2549มีการจัดประชุมในเมืองต่างๆมากมายนอกเหนือจากโตเกียวอาทิลอนดอนนิวเดลีและนิวยอร์กและในปีนี้ได้จัดขึ้นที่นครเจนีวาทั้งนี้ยังได้กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยโตเกียวว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะด้านฟิสิกส์ชีววิทยาและชีวเคมีซึ่งการประชุมประจำปีของคณะที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตเกียวในครั้งนี้จะเป็นการหารือเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยระดับโลกในศตวรรษที่21
ส่วนศาสตราจารย์คลาวส์ชวาบประธานบริหาร World Economic Forum ซึ่งร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนี้ได้กล่าวถึงความสำคัญของ World Economic Forum ว่าเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้แสดงวิสัยทัศน์ในการปรับปรุงพัฒนาสภาวะการโลกโดยเชื่อว่าในการแก้ไขปัญหาต่างๆจำเป็นต้องให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันซึ่งปัจจุบัน World Economic Forum มีเครือข่ายที่ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆมากกว่า70แห่งและยังมีโครงการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชา Global Leadership ซึ่งจะขยายเป็นระดับปริญญาเอกอีกด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งมหาวิทยาลัยโตเกียวจัดขึ้นเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า100คนโดยมีคณะที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตเกียวจากนานาประเทศทั่วโลกอาทิอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินเดียและซาอุดิอาระเบียโดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่9มหาวิทยาลัยโตเกียวเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนำเปิดสอนในทุกสาขาวิชาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกและมีการทำวิจัยในสาขาต่างๆอย่างกว้างขวางมุ่งสร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเข้มข้นเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้สติปัญญาและการฝึกฝนความรู้และทักษะทางวิชาการปัจจุบันมีคณาจารย์กว่า 4,000 คนมีนักศึกษาเกือบ 30,000 คนโดยประมาณร้อยละ10เป็นนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกในแต่ละปีมีนักวิจัยจากต่างประเทศเกือบ 3,000 คนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาศทรงเปิดงานสยามพารากอนรอยัลออร์คิดพาราไดซ์ครั้งที่5วันนี้เวลา 14:42 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาศเสด็จยังศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดงานสยามพารากอนรอยัลออร์คิดพาราไดซ์ครั้งที่5ซึ่งสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรตลอดจนภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนายนศกนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรรยากาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดินซึ่งเป็นงานประกวดกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยกล้วยไม้เข้าประกวดมากที่สุดครบทุกสายพันธุ์กว่า 2,000 ต้นทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองพร้อมตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ประดับด้วยกล้วยไม้9สกุลนิทรรศการกล้วยไม้ในผืนป่าทรงคุณค่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและการออกร้านจำหน่ายกล้วยไม้สายพันธุ์หายากอุปกรณ์จัดสวนสแตมชุดพิเศษและโปสการ์ดที่ระลึกโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในโครงการสร้างบ้านถาวรเพื่อผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่มจังหวัดภาคใต้แบบมีส่วนร่วมหนึ่งค่ำวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นโดยรายได้จากการจัดงานจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันอาทยาวิทยาแห่งเกาหลีวันนี้เวลา 10:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จจากโรงแรมรัตเต้โฮเทลโซที่ประทับไปยังสถาบันอาทยาวิทยาแห่งเกาหลีหรือ KIC โดยมีนายจางจุนโอผู้อำนวยการระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางอาญา
สถาบันอัจฉริยวิทยาแห่งเกาหลีและนายลีเชนฮุนนักวิจัยประจำสถาบันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จสถาบันอัจฉริยวิทยาแห่งเกาหลีเป็นองค์กรค้นคว้าวิจัยด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายอาญาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ยาเสพติดและคอร์รัปชันอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีรวมถึงอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองภาวะแวดล้อมในการเกิดอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2532โดยกระทรวงยุติธรรมเกาหลีต่อมาในปี2548เข้าเป็นสมาชิกสถาบันเครือข่ายโครงการการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติ The United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program Network Institute ที่ทำให้สถาบันได้แสดงบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการศึกษาวิจัยด้านต่างๆรวมทั้งทำงานใกล้ชิดร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมหรือ UNODC ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีสถาบันทางวิชาการด้านการยุติธรรมอาชญาวิทยา4แห่งคือที่ประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียสาธารณรัฐเกาหลีและไต้หวันในการนี้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันและทรงเจรจากับคณะผู้บริหารของสถาบันอาชญาวิทยาแห่งเกาหลีพร้อมด้วยนายกิติพงศ์กิติยารักษ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมนายจุลสิงห์วสันตสิงห์อัยการสูงสุดและข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับความร่วมมือกับสถาบันอาชญาวิทยาแห่งเกาหลีทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรของสถาบัน KIC ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดโครงสร้างและกรอบการดำเนินงานในการจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม2554เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนข้อกำหนดกรุงเทพหรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงซึ่งเป็นผลสำเร็จจากโครงการเอลฟี่ในพระดำริที่ทรงผลักดันข้อเสนอจนสหประชาชาติให้การยอมรับและให้เป็นข้อกำหนดที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนำไปปฏิบัติการจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ นับเป็นการสานต่อความสำเร็จของโครงการเอลฟี่เพื่อรองรับและส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพและเป็นการวางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ให้ไทยมีบทบาทนำด้านอาชญาวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบสหประชาชาติหรือเครือข่ายสถาบัน United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program Network Institutesทั้งยังเป็นการวางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ให้ไทยมีบทบาทนำในสาขาอาชญาวิทยาในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอาเซียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี